ถ้าในฐานะที่ถ้าเป็นเอกชนต่อเอกชนเองเนี่ยไปลักษณะของการสรรหาเรื่องของป้ายราคาประมาณนี้ก็มีการตรวจสอบว่าซึ่งราคาฐานพื้นฐานเองเนี่ยเฉพาะป้ายการติดตั้งเองเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณตัวหนึ่งตกประมาณแสนถึงแสนสองนะครับถ้าเปรียบเทียบตัวนี้เองเนี่ยก็เท่าที่ดูเนี่ยราคาก็อยู่ที่ประมาณเกือบ300,000กว่าบาทนะครับต่อตัวก็ยังเป็นข้อสงสัยว่าถ้าใช้วิธีการที่ในลักษณะของการประมูลอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะได้ราคาที่ต่ำกว่านี้นะครับแล้วก็คุณภาพเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกันหรือดีกว่าก็ได้นะครับในฐานะที่การรถไฟเป็นเจ้าของงานเป็นผู้ว่าจ้างก็ได้มีสิทธิ์เลือกมันก็เริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะฮะคือจริงๆมันไม่ควรเป็นความลับไงนะฮะทำไมทุกอย่างต้องเป็นเรื่องลับๆไปหมดยกตัวอย่างนะตัวเองแล้วกันตั้งแต่ผมทำงานนะฮะเป็นผู้ว่ารฟม.เนี่ยนะเราไม่เคยปิดบังอะไรนะฮะนักข่าวอยากรู้อะไรผมให้ดูหมดเลยนะอยากรู้เรื่องสัญญาสัญญาก่อสร้างมีครอบคลุมยังไงผมให้ดูอยากดูสัญญากู้เงินผมก็ให้ดูสัญญาที่เซ็นกับบริษัทเบมผมก็ให้ดูไม่ใช่ให้ดูเฉพาะข้อสัญญานะให้ดูทั้งหมดคือให้ดูเอกสารแนบท้ายสัญญาด้วยหนึ่งในข้อเรียกร้องที่ยังติดค้างในใจจนนำไปสู่ความสงสัยในรายละเอียดของนายสราวุฒิสราญวงศ์ประธานสหภาพการรถไฟและนายประภัทรจงสงวนอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ต้องการให้ผู้ว่าการรถไฟคนปัจจุบันออกมาชี้แจงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของการรถไฟแห่งประเทศไทยในการเปลี่ยนป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์หลังพบว่ามีการประมูลในราคาสูงถึง33ล้านบาทโดยนายสราวุฒิได้เปิดใจกับทางนิวเคลียร์เคลียร์ข่าวว่าการประมูลจัดซื้อจัดจ้างราคาค่อนข้างสูงเกินความเป็นจริงถ้าในฐานะที่ถ้าเป็นเอกชนต่อเอกชนเองเนี่ยไปลักษณะของการสรรหาเรื่องของป้ายราคาประมาณนี้ก็มีการตรวจสอบว่าซึ่งราคาฐานพื้นฐานเองเนี่ยเฉพาะป้ายการติดตั้งเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณตัวหนึ่งตกประมาณแสนถึงแสนสองนะครับถ้าเปรียบเทียบตัวนี้เองเนี่ยก็เท่าที่ดูเนี่ยราคาก็อยู่ที่ประมาณเกือบ300,000กว่าบาทนะครับต่อตัวก็ยังเป็นข้อสงสัยว่าถ้าใช้วิธีการที่ในลักษณะของการประมูลอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะได้ราคาที่ต่ำกว่านี้นะครับแล้วก็คุณภาพเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกันหรือดีกว่าก็ได้นะครับในฐานะที่การรถไฟเป็นเจ้าของงานเป็นผู้ว่าจ้างก็ได้มีสิทธิ์เลือกหรือถ้าเกิดเรามองว่าอาจจะราคาใกล้เคียงกันแต่กระบวนการในการได้มาซึ่งผู้รับจ้างเนี่ยมันเป็นไปตามกฎหมายไปตามกระบวนการเนี่ยมันก็สามารถทำให้การรถไฟเองเนี่ยเคลียร์ตัวเองได้ว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยโปร่งใสตรวจสอบได้เท่าที่ดูเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยในกระบวนการติดตั้งป้ายเนี่ยถ้าเราทราบเองเนี่ยว่าการรถไฟมีนโยบายอยู่แล้วที่จะต้องขอพระราชทานชื่อนะครับทีนี้เองพอมีการติดตั้งป้ายอันเดิมเองเนี่ยซึ่งมีลักษณะของความเป็นความถาวรเนี่ยมันมีงบประมาณอยู่แล้วแต่นี่พอมาติดตั้งป้ายใหม่เองเนี่ยน่าจะมีการวางแผนนะครับอันนี้ถ้าเกิดในมุมมองทางวิศวกรรมหรือทางช่างเองก็มองว่าน่าจะวางแผนว่าในการเปลี่ยนอักษรใหม่เนี่ยน่าจะใช้โครงสร้างเดิมได้แล้วก็แค่เพิ่มเติมในเรื่องของการแค่การถอนป้ายไอ้ถอนตัวอักษรเดิมออกแล้วติดป้ายเดิมป้ายใหม่เข้าไปเท่านั้นเองใช้หลักครับความคุ้มค่าครับว่าใช้งบประมาณของรัฐก็ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับพร้อมทั้งอยากให้การรถไฟออกมาชี้แจงถึงขั้นตอนการประมูลการจัดซื้อจัดจ้างและหาก7วันหลังจากนี้ยังไม่ได้คำตอบตามที่นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมรับปากก็จะมีการทวงถามและตรวจสอบเชิงลึกกันต่อไปอย่างแน่นอนก็อันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องมีการพูดคุยกันภายในของคณะกรรมการก่อนว่าจะมีกระบวนการอย่างไรเพื่อที่ในส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะเป็นหลักการตามของในส่วนของสหภาพที่จะต้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กรว่าถ้ายังไม่สามารถตอบสังคมได้หรือสังคมยังมีความค้างคาใจอยู่เนี้ยก็ต้องมีการกระบวนการในการดำเนินการให้การรถไฟเนี่ยมีกระบวนการหลายๆอย่างออกมาตอบให้กับประชาชนได้รับทราบหรือมีหน่วยงานอื่นเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เท่ากับเรื่องของกระบวนการที่บอกว่ามีการตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางมีกระบวนการในการพิจารณานี้อันนี้ก็ส่วนหนึ่งว่าเข้าสู่กระบวนการในเรื่องของตามกฎหมายแต่ว่าในรายละเอียดเบื้องลึกจริงๆเนี่ยอันนี้ก็ยังสัก 25% 30% ก็น่าจะยอมรับได้อยู่แต่ส่วนที่เหลือเนี่ยอาจจะต้องรอรายละเอียดที่การรถไฟต้องมาชี้แจงเพิ่มเติมที่สำคัญอาจจะเป็นเรื่องราคาแล้วก็กระบวนการในการทำงานนะครับว่าในเรื่องของทางวิศวกรรมเรื่องของการรื้อถอนอะไรต่างพวกนี้ในกระบวนการนี้ที่ออกมาเป็นราคาเนี่ยอาจจะต้องมาดูว่าราคานั้นมันเป็นไปตามกำหนดหรือไม่ราคาเป็นไปตามความจริงหรือไม่ราคากลางที่กำหนดไว้เนี่ยกำหนดไว้ทั้งหมด34ล้านแต่ว่าแต่ละรายละเอียดเองเนี่ยคณะกรรมการเองเนี่ยคณะกรรมการที่กำหนดขอบเขตงานหรือ TOR เนี่ยเขาจะมากำหนดรายละเอียดอีกทีนึงตามวิธีการตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่เห็นก็คือเขาจะมีแค่กำหนดเรื่องของหนึ่งเรื่องของอะไรมาตรฐานทางโครงสร้างวิศวกรรมว่าในการรื้อถอนออกมาเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบนความสูงเท่าไหร่มีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของการรื้อถอนออกมานะครับแล้วก็การเปลี่ยนเข้าใหม่กระจก
คุณภาพเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงพวกนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายจะมีเรื่องของการกำหนดเรื่องของระยะเวลาว่าถ้าเกิดภายใน90วันถ้าไม่มีการติดตั้งตัวสอนเข้าไปแทนเนี่ยก็จะต้องมีการจ่ายให้สั่งให้ผู้รับจ้างเนี่ยทำกระจกหรือวัสดุอื่นมาปิดกันฝนสาดไว้ก่อนก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1.6 ล้านนะครับแต่ว่าทันไปใน90วันเนี่ยมีการติดอุปกรณ์นี้เรียบร้อยแล้วไอ้ตัวล้านหกเองก็ไม่ต้องจ่ายอันนี้เป็นรายละเอียดที่ทราบตามที่การรถไฟได้มีการชี้แจงมาด้านนายประพัฒน์จงสงวนอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เรียกร้องให้ผู้ว่าการรถไฟคนปัจจุบันออกมาชี้แจงเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องที่สังคมสงสัยโดยออกมาชี้แจงด้วยตัวเองไม่ใช่ปล่อยให้ลูกน้องออกมารับหน้าแทนเหมือนที่ผ่านมาพร้อมทั้งบอกว่าการประมูลต้องโปร่งใสและให้ประชาชนตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนคืออย่างที่ผมเรียนนะครับว่าราคาสมเหตุสมผลหรือไม่แล้วนะฮะอันนี้เนี่ยมันคงต้องดูรายละเอียดนะครับว่างานที่คุณกำหนดให้เขาทำเนี่ยนะครับมันมีความซับซ้อนมันมีความยากถึงขนาดที่ราคาควรอยู่ในเกณฑ์ระดับนี้ไหมนะฮะอย่างที่เรียนวันนี้เนี่ยเราก็เห็นแต่เพียงเอกสารที่หลุดออกมาใช่ไหมฮะอย่างเช่นเรื่องของรายละเอียดรายการซึ่งรายละเอียดรายการตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้บอกอะไรเลยนะอย่างเช่นว่าเขาจะแบ่งงานเป็นหัวข้อใช่ไหมไอ้หัวข้อที่ราคาสูงที่สุดคือเรื่องของงานสถาปัตยกรรม24 ล้านกว่าคำถามว่าไอ้สถาปัตยกรรมที่คุณพูดเนี่ยมันหมายถึงอะไรไปทำงานสถาปัตย์ตรงไหนเหรอในเมื่อนะฮะตัวหนังสือเนี่ยก็ใช้ฟอนต์ใช่ไหมฮะฟอนต์เป็นมาตรฐานนะฮะมันไม่ได้เป็นอะไรที่คุณต้องไปออกแบบหรือคุณต้องไปคิดอะไรให้มันวิจิตรพิสดารหรือไปคิดอะไรที่มันสะท้อนเอกลักษณ์ไทยหรือให้เป็นตัวหนังสือซึ่งนะฮะสะท้อนถึงอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยและเป็นฟอนต์ธรรมดาเนี่ยนะฮะมันให้งานสถาปัตยกรรมนี่มันคืออะไรถ้าไม่ต้องใช้ตัวนี้ไม่ต้องใช้วัสดุปิดใช่ไหมฮะไม่ใช้วัสดุปิดแต่ปัญหาคือว่านะฮะที่เขาเขียนเองเนี่ยนะฮะเขาเขียนเสมือนหนึ่งว่านะฮะไอ้ตัวนี้มันแยกออกมาไอ้33 ล้านนี่ก็ต่างหากไปไอ้ตัวนี้เป็นเอ็กซ์ตร้าอีกล้านกว่าบาทถูกไหมฮะเผื่อเลยเผื่อขายว่าจะใช่หรือไม่ใช่แต่ไอ้ที่เขาเขียนมาในตัวรายการนะฮะที่แนบมาที่เขาแจกมาเนี่ยนะฮะอันนั้นไปอยู่ในรายการทั่วไปไม่ใช่รายการหลักเลยนะฮะเพราะว่าไปอยู่ในส่วนที่เป็นเงินที่ผู้รับเหมาจะได้ตามจำนวนคือ33เพราะเซ็นสัญญาคือ33 ล้านนะฮะไม่ใช่34ค่ะแต่ว่าก็เลยตกลงข้อหมายถึงอะไรกันแน่นะฮะผมนึกเองว่าไอ้การที่ให้ทางประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นคนทำเอกสารเนี่ยนะครับแล้วเขียนมาอย่างนี้เนี่ยมันยิ่งทำให้เกิดความสับสนเพราะผมเชื่อว่าทางประชาสัมพันธ์เองก็ไม่เข้าใจก็คงเขียนมาตามคำบอกเล่าหรือคำบอกกล่าวนะฮะแล้วก็มาทำให้เกิดความสับสนและประชาชนอ่านก็จะสับสนว่าตกลงมันอะไรกันแน่นะครับคือหลักการแล้วเนี่ยนะการทำงานของระบบราชการฮะระบบวิสาหกิจก็เหมือนกันนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือว่าคุณต้องทำในลักษณะที่ว่าคุณทำงานอะไรก็ตามเนี่ยนะครับประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและสามารถจะเข้าใจได้ว่าที่คุณทำกำลังทำอะไรอยู่ไม่ใช่คุณไปเขียนอะไรแล้วก็คนทั่วไปอ่านไม่รู้เรื่องว่ามันคืออะไรนะฮะอันนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการที่คุณมีเจตนาที่จะปิดบังหรือซ่อนเร้นอะไรบางอย่างคุณต้องทำให้มันอ่านแล้วไม่รู้เรื่องสำหรับผมเนี่ยนะฮะสำหรับผมเนี่ยผมทำงานมานะฮะเป็นหัวหน้าหน่วยเนี่ยนะฮะผมเรียนแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่หัวหน้าหน่วยครับหัวหน้าหน่วยต้องคนรับผิดชอบไม่ใช่จะบอกว่านะฮะไอ้ผมตั้งกรรมการไปแล้วผมให้นโยบายไปแล้วผมพูดไปแล้วผมบอกไปแล้วไม่ใช่ครับนั่นไม่ใช่ผู้บริหารฮะนั่นไม่ใช่ผู้บริหารสูงสุดด้วยนะอย่างนั้นมันพวกแบบอะไรฮะลูกจ้างประจำอ่ะนะคือเขาให้เทปมาแค่นี้กูพูดเป็นอยู่แค่นี้นะฮะไอ้ผมให้นโยบายแล้วผมไม่รับผิดชอบกันทั้งนั้นซึ่งผมว่าวันนี้นะครับระบบราชการเราเนี่ยมันมีอย่างนี้เยอะแล้วนะฮะวันนี้นะฮะถ้าเราสังเกตดูเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆอย่างกรณีที่มันมีอุบัติเหตุเนี่ยนะฮะอุบัติเหตุว่าจะเป็นเรื่องอะไรฮะชิ้นส่วนคอนกรีตตกลงมานะใส่รถใส่ราอะไรเงี้ยนะฮะเห็นไหมฮะมีเห็นเราเคยเห็นมีระดับผู้ใหญ่ออกมาชี้แจงไหมไม่มีนะฮะอย่างเก่งก็ในช่างประจำไซต์ก่อสร้างนะและส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่ในช่างประจำไซต์ก่อสร้างด้วยส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นว่าคนที่มาชี้แจงคือใครครับคือผู้รับเหมานะฮะคือผู้รับเหมากลายเป็นมีหน้าที่รับผิดชอบทุกอย่างซึ่งบางครั้งเนี่ยนะครับมันมีคำถามว่าถ้ามีการกำกับดูแลที่ดีเหตุมันจะไม่เกิดนะฮะถ้าถามว่าคนที่ต้องเป็นคนมีหน้าที่กำกับดูแลที่ดีเนี่ยมันไปไหนอย่าลืมว่าคุณรับเงินเดือนมาเนี่ยนะฮะวันนี้นะครับข้าราชการและรัฐวิสาหกิจทุกรัฐวิสาหกิจและข้าราชการทุกหน่วยนะครับมีการจ้างที่ปรึกษาทั้งนั้นและหน้าที่พวกคุณคืออะไรครับในเมื่อคุณจ้างที่ปรึกษารัฐบาลนะฮะจ่ายเงินภาษีประชาชนนะครับมาจ่ายเงินให้เงินเดือนพวกคุณสูงๆเนี่ยแล้วพวกคุณทำอะไรกันด้านนายสุชีพสุขสว่างรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยและรักษาราชการแทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่าเบื้องต้นขอให้รอการชี้แจงเป็นการแถลงการออกมาจากการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งจะอธิบายรายละเอียดทั้งหมดถึงเหตุผลว่าทำไมต้องประมูลในราคาสูงถึง33 ล้านบาท
พร้อมยืนยันการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดการประมูลจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องโปร่งใสไม่มีหัวหรือเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและพร้อมชี้แจงได้ทุกประเด็นที่สาธารณชนสงสัยสำหรับการเปลี่ยนป้ายตัวอักษรเป็นการเปลี่ยนป้ายทั้งสองฝั่งคือฝั่งด้านหน้าและด้านหลังที่ติดกับสถานีรถไฟบางซื่อรวมไปถึงเปลี่ยนโครงสร้างที่ติดกับตัวอักษรเช่นกระจกโครงเหล็กต่างๆไม่ใช่เปลี่ยนแค่ตัวอักษรเพียงอย่างเดียวเท่านั้นสำหรับเรื่องนี้การรถไฟต้องออกมาไขข้อสงสัยให้สังคมได้รับรู้ไม่ใช่เงียบหายเหมือนหลายเรื่องที่ผ่านมาอย่าปล่อยให้เป็นองค์กรแห่งแดนสนธยาที่ใครก็ไม่สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้เคลียร์ไหมจบนะ